วัสดีจ้าทุกๆคนครับมาพบกับช้าวิชีพแล้วครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์นักบินอวกาศของรัสเซียฮะนี่เห็นไหมครับมีธงชาติไทยอยู่ด้วยนะครับเป็นเพราะว่าเรามีโครงการอวกาศนั่นก็คือไทยคม1นั่นเองเชิญรับชมครับไทยคม1อะไรไหมไทยคม1ประเทศที่เคยส่งดาวหอนี้นะครับก็จะมียานอวกาศของหลากหลายประเทศนะครับเป็นแบบจำลองมาเมื่อกี้ก็เป็นซัตเทไลท์5ส่วนอันนี้เป็นภาษาจีนนะครับอันนี้นะฮะอันนี้เป็นจรวดสปุตนิกนะฮะสปุตนิกเป็นแบบ2สเตจก็คือแบ่งเป็น2ท่อนนะครับอันนี้เป็น4สเตจล็อกเก็ตโมนิยาดั้งเดิมก็คือขีปนาวุธ R7 นะฮะอันนี้ของจีนฮะอันนี้เป็นโมเดลเพื่อการศึกษานะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น Emergency Rocket นะครับไอตัวนี้มันจะพาตัวโมดูลที่นักบินอวกาศอยู่ฮะหนีออกไปเพื่อจากที่ปล่อยนะครับถ้ามีเหตุฉุกเฉินเช่นระเบิดหรืออะไรขึ้นตัวนี้ก็จะจุดระเบิดแล้วก็ดึงไอตัวแคปซูลที่นักบินอวกาศอยู่นะครับขึ้นไปนะฮะเพื่อที่จะหลบหนีออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับเช่นถ้าตัวจรวดเกิดการลุกไหม้หรือระเบิดอะไรอย่างนี้นะอันนี้นะครับเป็นตัวที่สำหรับใช้เชื่อมต่อนะฮะออกจากกระสวยอวกาศโบราณของรัสเซียนะครับถ้าเขาได้สร้างขึ้นมานะฮะก็จะคล้ายๆหน้าตาคล้ายๆกับกระสวยอวกาศของสหรัฐนะครับสำหรับการที่จะออกไปข้างนอกอวกาศหรือเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศเมียนะฮะอันนี้เป็นภายในนะฮะขึ้นไปตรงที่มีแสงสว่างนั่นก็คือทางที่จะออกไปยังสถานีอวกาศเมียนะครับหรือว่าออกไปนอกอวกาศนะครับส่วนตรงนั้นก็เป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับตัวยานอวกาศโบราณนะฮะและนี่ก็เป็นหน้าตาของยานอวกาศโบราณนะครับถ้าตั้งแล้วก็จะเหมือนกับกระสวยอวกาศของสหรัฐเลยนะฮะและนี่ก็คือโมเดลของยานอวกาศโบราณนะฮะก็จะมีตัวกระสวยอวกาศนะครับแล้วก็มีตัวแต่นี้จะไม่เหมือนกับกระสวยอวกาศของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือตรงที่เป็นตัวแท้งหลักเนี่ยก็มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยที่มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนนั้นเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นการเอากระสวยอวกาศนะครับโบราณมาเกาะเข้าไปกับจรวดนี้นะฮะอันนี้เรียกว่าจรวดอินเนอร์เจียนะครับซึ่งเป็นจรวดขนส่งขนาดใหญ่ของรัสเซียนะฮะซึ่งจะต่างจากอเมริกาที่เป็นถังเชื้อเพลิงเปล่าๆสีส้มๆนะครับไม่มีเครื่องยนต์อยู่ด้านล่างนะฮะแต่เครื่องยนต์จะไปอยู่ที่ตัวกระสวยแทนนะครับซึ่งกระสวยอวกาศโบราณนั้นถ้าดูดีๆจะไม่มีเครื่องยนต์นะฮะเพราะเป็นการเกาะไปกับจรวดโดยกระสวยอวกาศโบราณนั้นเคยขึ้นไปในอวกาศและกลับลงมาโดยระบบอัตโนมัติโดยกระสวยอวกาศโบราณนั้นขึ้นไปโคจรรอบโลกทั้งหมด2รอบนะครับเป็นเวลา260นาทีนะฮะก่อนจะลงกลับมาจอดอย่างอัตโนมัติโดยไม่มีนักบินนะครับส่วนจรวดอินเนอร์เจียนั้นเคยขึ้นไปในอวกาศ2ครั้งนะครับก่อนโครงการทั้งหมดจะยุติลงนะฮะอย่างที่หลายๆคนทราบนะครับโครงการอวกาศส่วนใหญ่นั้นเกิดในยุคของสงครามเย็นนะฮะที่โซเวียตแข่งกับอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีจรวดที่เอาไว้ใช้งานทางการทหารนะฮะมาดูกันครับอันนี้เป็นของจริงนะครับเป็นยานสำหรับใช้ในการเดินทางไปกลับนะครับของจรวดเอาเมสนะฮะข้างในนี้ก็จะเห็นตัวที่นั่งแบบรับแรงกระแทกแบบตัวอย่างที่เห็นเมื่อกี้ข้างบนนะครับ3ที่นั่งเลยนะฮะพร้อมกับแผงควบคุมนะฮะโครงการเอาเมสนี่เป็นโครงการที่ใช้ขึ้นเพื่อทางการทหารนะครับเพื่อใช้สำหรับในการสำรวจตรวจตาสอดส่องเพื่อนบ้านหรือศัตรูคู่รบกันอย่างนี้นะฮะแต่ตอนหลังพบว่าการใช้คนขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศแล้วตรวจสอบหรือตรวจตานั้นมันสู้แบบดาวเทียมสอดแนมธรรมดาไม่ได้นะครับมันประหยัดกว่านะฮะก็เลยไม่ได้ดำเนินการต่อนะครับมียานที่ขึ้นไปก็คือโซยุส3โซยุส5นะฮะอ
อันนี้ก็เป็นของโซยุสนะฮะที่เมื่อกี้ดูตัวยานด้านบนแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นตัวยานอวกาศโซยุสนี่เป็นยานที่ใช้ที่นักบินใช้นั่งขึ้นไปในอวกาศแล้วก็กลับลงมาสู่โลกนะครับมี3ที่นั่งนะครับพร้อมกับเก้าอี้บักเก็ตซีทที่รับแรงกระแทกอย่างที่เห็นนะฮะตรงกลางเป็นที่นั่งของนี่นะครับตรงกลางที่มีชุดนักบินอวกาศอยู่อันนี้เป็นที่นั่งของผู้บัญชาการนะครับส่วนไอ้ไม้นั้นคล้ายๆไม้เท้าหรือไม้จิ้มนั่นอันนั้นก็คือไม้ที่ใช้ให้ผู้บัญชาการใช้ในการจิ้มปุ่มต่างๆที่อยู่ข้างบนนั้นนะครับเนื่องจากที่นั่งของผู้บัญชาการนั้นจะอยู่ต่ำลงมาไม่สามารถเอื้อมนิ้วไปกดปุ่มได้นะครับจึงต้องใช้ไม้สีเงินๆนั่นนะฮะที่คล้ายๆไม้เท้าหรือด้ามเล็กๆตรงนั้นนะไว้จิ้มนะครับไว้จิ้มปุ่มต่างๆนะฮะแล้วตรงนั้นตรงที่ตรงกับผู้บัญชาการเลยนั่นน่ะตรงนั้นจริงๆก็เป็นจอนะครับสามารถมองภาพเวลาจะเชื่อมต่อหรืออะไรได้นะฮะอันนี้เป็นเก้าอี้สำหรับดีดตัวของยานโบราณนะฮะสามารถดีดตัวได้กระสวยอวกาศของสหรัฐนั้นนักบินไม่สามารถดีดตัวได้มั้งครับรู้สึกนะฮะเมื่อเราดูตรงนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นทางลาดนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเดินทางออกสู่ทางออกนะฮะนี่นะครับทางออกอันนี้เป็นตัวแอร์ล็อกสำหรับออกไปสู่อวกาศของยาน Watchcard 2เป็นแบบพับได้นะฮะช่วงนี้ทุกคนก็จะต้องกักตัวเก็บตัวอยู่บ้านกันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงโรคระบาดนะครับโรคนี้เป็นโรคติดต่อถ้าเราไม่ไปติดต่อคนอื่นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับโรคแพร่โรคกันนะครับยังไงก็อยู่บ้านเบื่อๆก็สามารถดูคลิปของช่องคาวาชิด้วยนะครับยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆของทุกๆท่านได้ดูคลิปด้วยนะครับคลิปยังมีให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัยฮะ